ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมคือตำแหน่งลูกนายบรรหารลูกของคนชื่อบรรหารลูกของนายกรัฐมนตรีคนที่21ไม่ได้ทะเยอทะยานจะต้องไปมีตำแหน่งใหญ่โตเพราะตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดผมคิดว่าคือลูกนายกผมไม่เคยเอาการเมืองเข้ามาอยู่ในการทำงานของกระทรวงทรัพย์เห็นไม่ตรงกันแต่บางครั้งเรายอมถอยเพื่อให้งานเดินหน้าไปได้ผมคิดว่ามันเกิดประโยชน์มากกว่าถอยหลัง1ก้าวเพื่อเดินหน้าได้หลายก้าวทำไมชาติไทยเป็นรัฐบาลอยู่บ่อยเนี่ยไม่ใช่ถามพรรคชาติไทยแต่ต้องไปถามคนที่เลือกเอาพรรคชาติไทยไปเป็นรัฐบาลว่าเอ๊ะทำไมถึงได้เลือกชาติไทยตลอดเลยต้องถามพรรคใหญ่มากกว่าว่าทำไมถึงมาเลือกเราเราไม่ได้มีความทะเยอทะยานทางการเมืองเราทำงานเราไม่ได้เล่นการเมืองพอนายบรรหารไม่อยู่แน่นอนสุพรรณบุรีจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่หลายพรรคการเมืองหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องมายึดครองขอสักคนนะตีไข่ให้แตกผมสู้ไม่ถอยวันนี้หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชื่อวราวุฒิศิลปะอาชาจะไปได้ไกลแค่ไหนเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้คือว่าวันนี้เราทำงานไม่แพ้ใครแน่นอนสู้กันสู้กันสักตั้งหนึ่งอย่างมากก็เราก็ถอยมาตั้งหลักใหม่สนุกแล้วก็ได้รู้สึกว่าทำงานให้กับประเทศอย่างเต็มความสามารถเหนื่อยไหมเหนื่อยสนุกไหมสนุกทำให้3ปี4เดือนที่ผ่านมารู้สึกเหมือนไม่ได้ทำงานเพราะว่ามันสนุกกับสิ่งที่ทำแล้วก็มีเรื่องตื่นเต้นมีปัญหาให้แก้อยู่เรื่อยรู้สึกว่าได้ทำงานได้ใช้ความสามารถตัวเองได้อย่างเต็มที่ในการทำงานผมคิดว่าการบริหารคนก่อนเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่างานของกระทรวงนั้นเนี่ยผลงานของรัฐมนตรีเป็นผลงานร่วมของความพยายามความมุ่งมั่นของเพื่อนๆข้าราชการในกระทรวงฉะนั้นโจทย์แรกที่ท้าทายที่สุดคือทำอย่างไรที่จะสามารถรวบรวมพลังของกระทรวงทรัพย์ตั้งแต่ปลัดกระทรวงอธิบดีลงไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยคือวันแรกที่ผมเข้ามาเราก็มีนโยบายทศ.1เดียวเพื่อที่ว่าเราต้องรวมพลังของทั้งความสามารถความคิดการทำงานของเพื่อนๆข้าราชการทุกระดับในกระทรวงเนี่ยให้ได้เป็น1ก่อนแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยถ้ารวมกันได้แล้วทุกองคาพยพของทศ.ไปในทิศทางเดียวกันปัญหาอะไรก็มาเถอะเราสามารถร่วมกันแก้ได้ดังนั้นการทำงานของผมคือเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่แล้วเรามาตัดสินใจร่วมกันบางครั้งในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีนั่งอยู่หัวโต๊ะเราจะเป็นคนเคาะเองว่าเราอยากได้แบบไหนแบบไหนแต่ว่าการตัดสินใจเหล่านั้นมาจากการให้ข้อมูลของทุกๆฝ่ายมาแล้วทุกคนเนี่ยก็มีความเรียกว่าพร้อมใจกันเนี่ยในจะไปในทิศทางเดียวกันในการตัดสินใจใดๆไม่ใช่วันแมนโชว์ผมไม่เคยเอาการเมืองเข้ามาอยู่ในการทำงานของกระทรวงทรัพย์เห็นไม่ตรงกันแต่บางครั้งเรายอมถอยเพื่อให้งานเดินหน้าไปได้ผมคิดว่ามันเกิดประโยชน์มากกว่าถอยหลัง1ก้าวเพื่อเดินหน้าได้หลายก้าวชาติไทยพัฒนาเราพูดมาตลอดตั้งแต่เลือกตั้งปี62ว่ามิติของประเทศไทยวันนี้ที่จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยจะใช้คนรุ่นใหม่อย่างเดียวไปไม่รอดในขณะเดียวกันจะใช้คนรุ่นใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเดียวที่มาจนถึงวันนี้ก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันเราพูดมาเสมอว่าการทำงานของประเทศไทยจากนี้ไปต้องเดินไปด้วยกันต้องเดินจับมือไปด้วยกันรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่นั้นจะต้องใช้ความสามารถศักยภาพพลังความคิดของคนรุ่นใหม่มาเป็นตัวนำทัพแล้วในขณะเดียวกันใช้ประสบการณ์ของคนรุ่นใหญ่ที่บอกว่าถ้าทำแบบนี้จะเกิดเจอแบบนี้ที่ผ่านมาประสบการณ์เป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้1บวก1เท่ากับ3แล้วไปด้วยกันได้ดังนั้นการที่ผมเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาในวันนี้แล้วก็มีท่านประภัทรโพธิสุทธนเป็นเลขาธิการพรรคเป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่าวันนี้รุ่นใหม่กับรุ่นใหญ่เราเดินไปด้วยกันวันนี้ในบรรหารไม่อยู่แล้วการทำงานในวันนี้เนี่ยจะหาคนเหมือนอย่างบรรหารศิลปะอาชาในการเมืองไทยผมคิดว่าไม่มีอีกแล้วการที่จะมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคแปลว่าเราสามารถรวมเอาพลังความคิดของทุกคนความสามารถของทุกคนมาทำงานด้วยกันได้ไม่ได้แปลว่าผมไปคุมนะครับแต่แปลว่าทุกคนให้การยอมรับว่าอ่ะวันนี้วราวุธจะไปทางไหนเราเดินไปด้วยกันแต่ตัวผมเองการทำงานไม่ว่าจะมิติของกระทรวงหรือของพรรคนั้นเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นแล้วเราตัดสินไปด้วยกันไม่ใช่วันแมนโชว์ไม่ต้องคิดมากเลยพ่อผมเองนะครับมาถึงวันนี้ก็ยังเป็นนายบรรหารอยู่นายบรรหารมีทั้งข้อดีนะครับแล้วก็ข้อด้อยก็มีเหมือนกันเราคิดว่าพ่อของเราเนี่ยเป็นคนที่
เป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเราที่สุดแล้วนะครับบางครั้งบางเรื่องเรายังทำแบบท่านไม่ได้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยเวลาแล้วก็อาศัยความอดทนในการทำงานนายบรรหารเป็นนักทำไม่ใช่นักพูดนี่คือนายบรรหารนักปฏิบัติไม่ใช่นักพูดสู้ไหวไหมผมคิดว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ผมเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตอบได้คือผมสู้ไม่ถอยวันนี้หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชื่อวราวุฒิศิลปะอาชาจะไปได้ไกลแค่ไหนเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้คือว่าวันนี้เราทำงานไม่แพ้ใครแน่นอนสู้กันสู้กันสักตั้งหนึ่งอย่างมากก็เราก็ถอยมาตั้งหลักใหม่ปัจจุบันเรามีอยู่12คน1โหลพอดีครั้งหน้าเรากะ2โหลนะครับก็ประมาณคือเรากะไว้ไม่ต่ำกว่า25คนเพราะว่าเป็นตัวเลขที่สามารถที่พรรคการเมืองจะทำกิจกรรมทางการเมืองได้โดยอิสระโดยไม่ต้องไปขอคะแนนเสียงใครเสนอญัตติเสนอชื่อแคนดิเดตนายกเอ่ยจะเสนอกฎหมายอะไรต่างๆเราทำได้ฉะนั้นเราตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า25ณวันนี้เรากลางถึงเล็กนะ SME ตอนนี้เรา SM นะครับก็ตอนนี้รอบหน้าก็เอาสัก M ก็แล้วกันสักมีเดียมแน่นอนการไปส่งเทียบเชิญการเกี่ยวพาราสีซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเมืองไทยอยู่แล้วผมทำฟุตบอลมาไม่ได้ต่างอะไรกันเลยจบฤดูการฟุตบอลที1ปีก็ทีมเราก็ต้องดูละเราขาดตำแหน่งไหนเราอยากได้ตำแหน่งไหนมาเสริมเอ๊ะทีมนั้นมีคนดีมีใครดีอยู่ก็ส่งเทียบเชิญเอ๊ะมาไหมอะไรไหมแล้วก็พอจบฤดูการก็เซ็นสัญญากันเผอิญว่าฤดูการของการเมืองมันรอบนี้เนี่ยมัน3ปีกว่าเกือบ4ปีฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราเกี่ยวพาราสีแน่นอนต้องมีพรรคอื่นมาเกี่ยวพาราสีนักกีฬาของเราเหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติเราก็ต้องทำหน้าที่ที่ดูแลนะครับคนของเราให้ดีที่สุดให้อยู่กับเราแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องไปเกี่ยวพาราสีคนอื่นส่งเทียบเชิญนะครับทอดสะพานหาวิธีทำอย่างไรให้มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มขึ้นวันนี้พอนายบรรหารไม่อยู่แน่นอนสุพรรณบุรีจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่หลายพรรคการเมืองหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องมายึดครองขอสักคนนะตีไข่ให้แตกอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองอีกเช่นกันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็เป็นหน้าที่ของผมเองที่เราจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อปกป้องฐานของเราในทำนองที่ว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ใครมาเท่าไหร่ผมสู้ขาดใจปัจจุบันที่เรามีอยู่นะครับต้องไม่หายสุพรรณนครปฐมร้อยเอ็ดก่อนมีแค่นี้แล้วในอนาคตนะครับเลือกตั้งรอบหน้าเราก็จะมีพื้นที่เพิ่มเติมเข้ามาทำให้ค่อยๆสร้างขึ้นไปทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็ได้ส.ส.เพิ่มเข้ามาการที่จะเชื่อมั่นในตัวของคนที่ชื่อวราวุฒินั้นเนี่ยอยู่ๆคงจะรับต่อไม้จากนายบรรหารมันเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าความเชื่อมั่นนะครับเขาบอกว่า trust ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอก trust เนี่ย cannot be given คือมันให้ต่อกันไม่ได้หรือความเชื่อมั่น it must be earned คือผมต้องทำงานเพื่อแลกมันมาวันนี้3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าเราได้สานงานต่อจากที่นายบรรหารทำได้ดูแลคนสุพรรณไม่ได้ดีที่สุดยังไม่ดีเท่านายบรรหารอันนี้รู้ตัวเลยนะครับก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องคนสุพรรณแต่ว่าผมคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดในช้อยส์ที่มีอยู่ในปัจจุบันถ้าหากว่าเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปเรามีโอกาสทำงานได้นานกว่านี้ผมเชื่อว่าเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นตามลำดับเพราะว่านายบรรหารเนี่ยใช้เวลา40ปีนะครับทำงานในจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ผมเพิ่งเริ่มทำมายังไม่ถึง4ปีเลยดังนั้นผมมั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราจะสามารถดูแลพี่น้องคนสุพรรณได้ดีขึ้นตามลำดับมองว่าครั้งหน้าเราก็ยังจะได้เป็นพรรครัฐบาลร่วมรัฐบาลไหมครับพรรครัฐบาลตอบไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จแล้วมันเป็นสมการของตัวเลขว่าพรรคนี้ได้เท่าไหร่พรรคนี้ได้เท่าไหร่พรรคนี้ได้เท่าไหร่แล้วค่อยเอามาบวกกันว่ารัฐบาลจะตั้งโดย1บวก2บวก3บวก4หรือจะเป็น1บวก3บวก4บวก5หรือเป็น2บวก5บวก7หรืออะไรอย่างนี้ยังตอบกันไม่ได้ต้องรอวันที่เคาะออกมาแล้วว่าพรรคใดได้กี่ได้คะแนนเสียงเท่าไหร่เท่าไหร่วันนั้นแหละจะเป็นตัวตัดสินผมคิดว่าในการที่เราไม่ได้เป็นพรรคใหญ่สิ่งสำคัญคือไม่ได้ถามว่าเราจะไปอยู่กับใครผมคิดว่าต้องไปถามพรรคใหญ่ว่าเอาเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรายังไม่ใหญ่พอไม่ใช่เราเลือกเขาแต่เขาเลือกเราทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะใครเป็นรัฐบาลหรือแม้แต่ย้อนกลับไปที่คำถามที่ถามเมื่อสักครู่ว่าทำไมชาติไทยเป็นรัฐบาลอยู่บ่อยเนี่ยมันเป็นคำถามที่ไม่ใช่ถามพรรคชาติไทยแต่ต้องไปถามคนที่เลือกเอาพรรคชาติไทยไปเป็นรัฐบาลว่า
ทำไมถึงได้เลือกชาติไทยตลอดเลยพอประชาธิปัตย์ก็เคยเลือกชาติไทยก็เป็นพรรคร่วมเพื่อไทยตอนที่เป็นพลังประชาชนก็เลือกชาติไทยก็ไปเป็นพรรคร่วมนะครับคงผมคิดว่าเป็นคำถามที่ต้องถามพรรคใหญ่มากกว่าว่าทำไมถึงมาเลือกเราเราทำงานเราไม่ได้เล่นการเมืองเราทำงานแล้วเราก็พออยู่บนเรือลำเดียวกันเนี่ยเราจะอยู่บนเรือลำเดียวกันจนกระทั่งจบสมัยของเรือลำนั้นที่ผมฝันเอาไว้ก็คือว่าผมสามารถสานต่อจากงานที่หัวหน้าพรรคท่านก่อนตั้งแต่นายบรรหารไล่มาจนถึงวันนี้เนี่ยทำงานให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างเต็มที่แต่เราไม่ได้มีความทะเยอทะยานทางการเมืองตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมคือตำแหน่งลูกนายบรรหารลูกของคนชื่อบรรหารลูกของนายกรัฐมนตรีคนที่21ไม่ได้ทะเยอทะยานจะต้องไปมีตำแหน่งใหญ่โตเพราะตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดผมคิดว่าคือลูกนายกคืออยากจะเป็นนายกเหมือนคุณพ่อไหมก็นี่แหละไม่เคยคิดเพราะผมรู้สึกว่าลูกนายกใหญ่กว่าเพราะลูกนายกเถียงนายกได้เป็นนายกใหญ่แต่ว่าตอนนั้นพ่อก็เป็นนายกก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเวลาผมเดินเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้ามันก็จะมีกำแพงหนึ่งแขวนรูปอดีตนายกแต่ละท่านตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านปัจจุบันผมก็จะไปยืนถ่ายรูปกับพ่อทุกครั้งเพราะผมภูมิใจว่าบนกำแพงนี้ทั้งกำแพงเนี่ยมีนายบรรหารอยู่คนเดียวที่มีลูกชายเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ในรัฐบาลแต่ละสมัยวันนี้มาจนถึงวันนี้เนี่ยมีผมคนเดียวแหละที่เป็นรัฐมนตรีแล้วมีพ่อเป็นนายกฉะนั้นนี่คือตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมเป็นตำแหน่งที่ไม่มีใครสามารถเอาไปได้ไม่มีใครสามารถปลดได้คือตำแหน่งลูกนายกการที่ได้ทำงานให้กับประเทศการทำงานรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของพวกเรานะครับแล้วก็การทำคุณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหาโซลูชันให้กับประเทศไทยได้ในอนาคตผมคิดว่านี่คือสิ่งที่อยากให้คนได้มีภาพจำ